รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้พบกับการเปิดปากเปิดใจเปิดครอบครัวของพิธีกรสาวสุดมั่นดีกรีอดีตนางสาวไทยนุ้ยสุจิราที่ควงคู่คุณสามีสุดที่รักปอนชยพลทายาทเจ้าของธุรกิจหลายพันล้านที่วันนี้ทั้งคู่จะมาเปิดอกกันให้สุดแซ่บทุกประเด็นร้อนนุ้ยชอบข่มสามีหรือเปล่าเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วคุณภรรยาขึ้นเสียงใส่คุณรู้สึกเสียหน้าหรือเสียเซลฟ์บ้างไหมเข้าไปในกลุ่มเขาไปงานจับมือทำไมไม่กลับไปเลี้ยงลูกจะบอกว่ารำคาญมากมากเลยเอาเฮ้ยเขาก็ไม่ผิดแต่เราก็ไม่ผิดเหมือนกันมันเป็นเรื่องทัศนคติแต่ต้องฟังเราถ้าวันหนึ่งเราออกไปนอกบ้านแล้วมันมีแบบผู้หญิงแบบหวานๆไม่กำหนดเราขนาดนี้มาเอาใจพี่จะหวั่นไหวไหมแล้วพี่นุ้ยเคยพูดออกรายการด้วยนะว่าถ้าวันหนึ่งพี่ปอนออกไปนอกแล้วจะไปซื้อกินอ่ะคืออาบน้ำมาลงผ่าก็ยอมยังไงก็ต้องเป็นเสือถ้าผู้ชายจะนอกใจเขาก็นอกใจเราวันอย่างข้ามเคยไปไหมดูอายเลยเคยไปไหนกินสุกี้อ่ะพี่เขาบอกว่าปอนชอบแอบกินจนนุ้ยจำได้คือที่พูดนี่คือพูดเฉยๆแต่ละพี่ยังดื้ออยู่ยังแอบซื้อบ้างเอาจริงก็มีบ้างเฮ้ยไม่เคยรู้สึกถึงความรักในรูปแบบนี้มาก่อนห้ามพลาดเด็ดขาดสบู่ลำไยทองคำไปกับทุกจังหวะของชีวิตโรงแรมหัวหินMarriott Resort และ Spa สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้เราได้ส่ง PK กับชมพู่ไปเยือนเรือนมัลลิกาสุขุมวิท22เพื่อไปพบกับคู่รักต่างขั้วที่ไม่มีร้ายอะไรเหมือนกันเลยจนคนนึกไม่ออกว่าทั้งคู่ครองรักกันมาได้ยังไงนานถึงเกือบ10ปีและนี่คือคุยแซ่บโชว์ในวันพิเศษของเราวันแรงงานหลายคนที่หยุดอยู่บ้านแล้วดูอยู่นะวันนี้คือวันพักผ่อนของคุณแต่ไม่ใช่วันพักผ่อนของเราครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นวันที่คิดมากด้วยพี่พีเคที่หนูปรึกษาพี่ไว้ว่าใกล้จะแต่งงานแล้วหนูคิดมากจริงพี่พี่ก็ไม่แต่งสักทีหนูก็ปรึกษาพี่ไม่ได้หนูอยากได้ที่ปรึกษาก็คือไม่รู้แต่งงานต้องจัดที่ไหนอะไรยังไงแล้วหลังแต่งงานจะต้องทำตัวยังไงลำบากใจ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 เนี่ยเอาอย่างนี้วันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยสองคนเนี่ยคู่นี้แต่งงานมาได้5ปีแล้วคนหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งนางงามนางแบบนักแสดงขี้บ่นขี้วีนเธอเป็นหนักมากคนนี้คู่ของเธอค่ะนักธุรกิจหมื่นร้านแล้วก็รวมไปถึงเจ้าของร้านเรือนมริกานี้ด้วยอุ๊ยร้านอาหารไทยโบราณร้านนี้หนูเป็นลูกค้านะอร่อยมากพี่อร่อยมากๆอยู่ที่สุขุมวิท22ด้วยค่ะไปปรึกษาเขาเลยได้ไหมคะไปดูกันเนี่ยนะครับว่าแขกรับเชิญของเรานี่คือใครครับไปอยากรู้ว่าไปเลยนุ้ยสุจิรานางงามนักแสดงพิธีกรสาวสุดมั่นคุณแม่ลูกสองภรรยาสาวแสนสวยของคุณปอนชยพลทายาทเจ้าของธุรกิจหลายพันล้านที่ตอนแต่งงานสินสอดมากกว่า100ล้านเรือนหออีก20ล้านและล่าสุดเปิดโรงเรียนรับขวัญลูกสาวคนแรกมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาทชีวิตที่ดูสวยหรูดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้ชักอยากจะรู้แล้วล่ะว่าชีวิตรักของทั้งคู่มีความเป็นมายังไงแล้วทำไมผู้ชายที่ดูสุภาพนุ่มนิ่มอย่างปอนชยพลไปตกหลุมรักนางงามม้าดีดกะโหลกหน้าสวยอย่างนุ้ยสุจิราได้ยังไงนี่คู่ที่หนูจะมาปรึกษาใช่ไหมว่าจะมีหลังแต่งงานจะเป็นยังไงใช่คุณดูหน้าความแฮปปี้ของคุณปอนสิเป็นยังไงนี่ลอยตีนกานี่คืออะไร
ยิ้มบ่อยนะยิ้มบ่อยว่าเครียดทำไมคุณไม่มีเลยอ่ะแสดงว่าคุณเข้มตลอดใช่ไหมไม่เรามีตัวช่วย5ปีแต่งงานกันมาแล้วลูก2 5ปีแล้วหรอ5ปีแล้วนี่คุณอ๋อเวลามีความสุขเวลาผ่านไปเร็วพี่พีเคแป๊บๆ5ปี2ปีพี่หนูพูดจริงนุ้ยนะเป็นคนที่ไม่เคยว่าตัวเองวันนี้วันอะไรอ่ะจริงๆไม่ได้มีแบบว่าวันเกิดวันเกิดอะไรอ่ะจำได้ไหมวันเกิดจำได้ไหมวันเกิดนุ้ยจำได้ดิวันเกิดปอจำได้ไหมวันนี้ Happy Birthday to you ขอบคุณมากเลยที่วันแรงงานวันหยุดแต่คุณให้เกียรติกับพวกเราใช่ที่จำได้เพราะเขาเกิดวันแรงงานถามคุณปอนก่อนว่าตอนก่อนแต่งไม่ได้ถามว่าจะคิดเยอะไหมนะถามว่าเดทกันมานานไหมจริงปีนี้เป็นแฟนเท่ากับเป็นแฟนกันมา9ปีเป็นแฟนกันมา4ปีแล้วค่อยแต่งงานอ๋อรวมกันเป็น9ปีใช่รวมกันเป็น9ปีเอาจริงๆแล้วตอนในช่วง4ปีน่ะเอาจริงอะไรทำให้มั่นใจว่าอยากให้คนนี้เป็นแม่ของลูกเขาน่ารักอย่างนี้เสมอไหมเป็นคนหูหนวกชอบตะคอกเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนหูหนวกพี่พีเควันนี้คุณต้องให้เขาพูดบ้างค่ะคุณหยุดค่ะโอเคโอเคนั่งกินน้ำตะโนก็ได้เขาหวานไหมคะคุณตอนเดทกันก็มีจังหวะที่หวานครับช่วงโปรโมชั่นโอ้ตอนที่หวานที่สุดหรือเธอโปรโมชั่นตอนที่หวานที่สุดที่จำได้เอาหวานที่สุดเลยทำอะไรครับมุ้งมิ้งทำเค้กกันไปทุกแบบว่าเวลามีงานอะไรก็ทำเค้กให้แม่ทำเค้กให้พ่ออันนั้นคือช่วงแรกช่วงแรกหลังๆก็หากินกันเองแล้วหลังๆก็เฮ้ยร้านนี้ทำสวยไปซื้อเหอะง่ายกว่าไม่ทำแล้วใครเอาใจเก่งกว่ากันคะสองคนนี้เอาใจหรอปอนมาพี่หนุ่ยแม่แน่ๆเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผู้ชมนี่ฟ้องเลยนะปอนเร็วๆฟ้องสิอย่าฟ้องสิปอนเร็วๆทีมงานเราเปลี่ยนภาพเร็วๆมาเร็วนั่งหลังตรงปึ๊บก็เลยงงว่าผัวหรือลูกเนี่ยพยายามทำให้เขามีความสุขที่สุดแหละแต่การที่คุณชอบขึ้นเสียงใส่เขาเนี่ยคนข้างนอกบอกว่าหนุ่ยชอบข่มสามีหรือเปล่าคือหนุ่ยเป็นคนพูดเสียงดังใช่เป็นคนที่มีบุคลิกแบบว่าคือแบบเปิดเผยอะยอมรับข่มสามีไหมไม่ได้ข่มนะที่นี่พูดคือเฉยๆคือที่พูดนี่คือพูดเฉยๆคืออย่างที่บอกว่าหรออันนี้คือพูดแบบข่มแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ซอฟต์ซอฟต์ดิเออพูดซอฟต์ซอฟต์สิปอนกินข้าวยังเนี่ยซอฟถามคนโดนด้วยพี่ปอนพี่นุ้ยข่มพี่ไหมก็เขาบอกเขาพูดเสียงดังเขาของพูดเสียงดังบ้างปอนไม่ต้องขึ้นเสียงอ๋อเวลาคุณเสียงดังไม่ได้ไม่ได้อ้าวก็เขาไม่เคยเขาเป็นเสียงโมโนโทนมาตลอดอ้าววันดีคืนดีอยู่ดีอ้าวจะมาโปรเจกต์เสียงแข่งกับฉันเวลาปอนขึ้นเสียงเรื่องอะไรครับเวลาเร่งมาเนี่ยเพราะว่าทำนู่นสิทำนี่สิอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คือจริงๆอ่ะตอนเป็นแฟนกันนะพี่พีเคพี่ชมพู่แต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยจนต้องนุ้ยต้องหาเรื่องทะเลาะอ่ะว่าร่วมจิตกับเราไม่ใช่คือเราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าคนนี้จะมาร่วมชีวิตกับเราอ่ะเฮ้ยเวลาเขาโมโหจะใจเขาเป็นยังไงใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอนเป็นแฟนแล้วพอแต่งงานเนี้ยเราไม่เคยรู้ว่าตอนที่เป็นแฟนกันเขาโมโหยังไงอย่างเงี้ยถ้าเกิดแต่งงานแล้วตีเราทำไงอ่ะถือว่าดูแขนดิคุณโบกเราทีเราสลบแล้วว่าคนอย่างเงี้ยนะจะตีคุณเนี่ยนะโอ้ยไม่แน่พี่ชมพู่วันดีคืนดีเขาแบบเกิดระเบิดขึ้นมาหรือเราไม่รู้นี่คนอย่างเงี้ยฟิลขาดหน้ายิ้มไลฟ์สดซ้อมหนุ่ยอะไรอย่างเงี้ยตัดนิ้วก้อยไอ้นั่นอย่างซาหรอไม่ใช่พี่ปอนโมโหสุดของพี่เนี่ยกับเขาเนี่ยพี่ดุเขาว่าอะไรอ่ะก็คือโกรธก็คือแบบก็เรียกชื่อนุ้ยทำไมทำอย่างนี้อะไรโคตรโกรธเลยอ่ะโอ้โหนุ้ยไม่ทำนี่ขนลุกเลยเนี่ยนุ้ยทำไมทำแบบนี้งั้นผมขอถามปอนเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วคุณภรรยาขึ้นเสียงใส่อ่ะคุณรู้สึกเสียหน้าหรือเสียเซลฟ์บ้างไหมก็มีบ้างครับแต่ก็ส่วนใหญ่เพื่อนก็รู้จักนุ้ยอยู่แล้วเขาปลงแล้วเข้าใจเพื่อนทุกคนกลัวนุ้ยเหมือนกันหมดเพื่อนพี่กลัวพี่นุ้ยเหรอไปดุอะไรเพื่อนเขาอ่ะก็ดุหมดเช่นทำไมไม่กลับไปเลี้ยงลูกดุเพื่อนเขาดุเพื่อนเขามานั่งกันทำไมทำไมกลับไปเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้มีใครมาบอกกูยังไม่มีลูกไม่ได้มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าไปงานจับมือนี่ไปเหรอไม่ไปอ่ะไปนะไม่ไปถ้าไปนะถ้าไปหนูจับมือสามีพี่เลยลูกจับเลยจับต่อหน้าพี่เลยพ่อชวนกูไปเด็กก็บอกว่าไปดีกว่านางไม่แต่เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเข้าไปดุบางทีเข้าไปในอย่างเงี้ยแบบว่าเข้าไปในเฟซเหรอเข้าไปในกลุ่มเขาเขาจะมีกลุ่มสามกลุ่มไลน์เหรอกลุ่มไลน์พี่ทะเลาะกันล่าสุดเมื่อไหร่
อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วทำไมยังจำได้อ่ะอ้าวไหนบอกว่าเวลาทะเลาะกันเราจะลืมไงก็เลยแต่ผมชอบที่บอกทะเลาะกันแล้วคือข้างคืนต้องคือไม่ว่าจะโกรธขนาดไหนก็ต้องตื่นมาแล้วหายเลยใช่ไหมไม่ต้องคุยกันก็ต้องคุยกันตื่นมาต้องคุยกันเช่นคืนทำไมจะใส่กันก็ได้เช่นใส่กันเรื่องอะไรคะใส่กันว่าเนี่ยเมื่อวานเราไม่ชอบแบบนี้นะอ๋อใส่เรื่องคำพูดคำพูดชมพู่ไม่ใช่ทุกคู่เหมือนคู่คุณเขาจะตื่นมาเขาใส่กันเลยเออโอ้ยทำอย่างอื่นบ้างก็เอออากับเจ้าชวนทะเลาะอย่าหาเรื่องคืนดีอยากจะใส่กันอยากจะใส่กันใส่คำพูดกันใส่คำพูดกันคุณคะคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรคะหลังๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกวิธีการเลี้ยงลูกทำไมครับทัศนคติในการเลี้ยงลูกไม่ตรงกันของคุณปอนเป็นไงผมก็จะแบบว่าอยากเลี้ยงแบบฝรั่งชิลๆปล่อยของหนูก็จะสตริกต้องอย่างนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะของหนูจะเป็นแนวตะวันออกคือแบบลูกติดตัวคือแบบอยู่ในอ้อมกอดตลอดเวลาแล้วก็แบบเลี้ยงแบบประคบประหงมแบบไม่ให้ผิดพลาดตามตำราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเด็กถึงวัยนี้ถึงเวลานี้วันนึงต้องนอนให้ได้กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกินอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเป็นห่วงไงว่าแบบเฮ้ยมันถ้าเรากลัวว่าลูกเราจะไม่ได้สารอาหารครบถ้าลูกเราพักผ่อนไม่พอเลยเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนทำงานไม่เต็มที่เงี้ยปอนหรอก็แบบว่าไม่เป็นไรก็เลี้ยงมาจากฝรั่งไม่กินข้าวคุณไม่กินก็ไม่กินมื้อต่อไปค่อยกินคือให้หิวแล้วค่อยกลับมาขอถ้ากลับมาขอแล้วไม่กินเขาก็จะเรียนรู้ว่าเนี่ยเขาจะต้องกินเป็นเวลาแต่ปอนชิวแล้วเสี่ยงกับสิ่งสกปรกนะครับคือแบบว่าเขาก็จะวางลูกไปอย่างนั้นหรือว่าแบบบางทีแบบว่าอุ้มลูกเนี้ยวางอย่างละพีอย่างเงี้ยคนเล็กอย่างเงี้ยเขาจะพลิกตอนไหนก็ไม่รู้ไงด้วยความที่ช่วงวัยเขาได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะไปวางริมให้แบบว่าให้เราแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าวางลูกอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่พลิกวันนี้หรอกแต่เราก็แบบเรารู้ได้ยังไงว่าไม่พลิกวันนี้ถ้าเกิดพลิกขึ้นมาแล้วถ้าตกลงไปจากโซฟาแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะรับผิดชอบได้ไหมพี่นุ้ยเป็นคนคิดมากไหมคิดมากเครียดไหมขี้เครียดไหมเครียดเพราะว่าเรื่องลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราแบบทุ่มเทแล้วเราแบบเราสตริกมากคนเป็นแม่จะรู้สึกไงใช่ไหมเพราะว่าลูกเราไงเมื่อเช้าเลยทำไมจัดมากเมื่อเช้าไม่อันนี้ที่ไม่ตรงกันคือว่าลูกปกติอ่ะลูกถ้าเขาสะดุ้งฉี่สะดุ้งตื่นผมก็จะค่อยเปลี่ยนแพมเพิร์สแต่เขาบอกไม่ได้ทำไมไม่เช็คไม่ใช่คุณผู้ชมกลัวเหมือนพวกเราไหมฮะเริ่มกลัวแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้เขาพูดเขาบอกว่าจะให้แบบว่าทุกกี่ชั่วโมงมาปลุกเช็คลูกไม่ใช่ไม่ได้ปลุกเขาปล่อยครับลูกจ้าคุณคะหยุดแป๊บนึงค่ะมาเช็คลูกว่าลูกฉี่หรือเปล่าแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกผมว่าเอ้ยก็ถ้าเขายังนอนสบายอยู่แบบว่ายังไม่ได้แบบอึดอัดเพราะว่าฉี่เต็มก็ยังไม่เห็นต้องไปปลุกเปลี่ยนเขาเลยปล่อยเขานอนไปมันไม่เสียไม่ต้องซ่อมคุณเหมือนผมเปี้ยเลยอ่ะมุมมองคุณนุ้ยฟังดิฉันเชิญครับ คือระดาเนี่ยนะคะถ้าเขาเปียกมาก คือถ้าเขาปัสสาวะในแพมเพิร์สเนี่ยมันตุงมากแล้วมันแฉะมากเนี่ยเขาจะรู้สึกตัวแล้วเขาก็จะตื่นพอตื่นคราวนี้เนี่ยถ้าเด็กเนี่ยนอนไปสักพักนึงเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาตีสี่ครึ่งถ้าเขาตื่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยิงยาวกว่าจะนอนอีกทีคือ6โมงเช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรา2คนก็คือจะไม่ได้นอนโดยเฉพาะนุ้ยที่นุ้ยต้องเป็นคนกล่อมเขานุ้ยก็จะไม่ได้นอนแล้ว6โมงเช้านุ้ยก็จะต้องจำเป็นที่ต้องให้นมลูกชายคนเล็กอีกทีนึงแล้วพอตื่น6โมงเช้าปุ๊บแล้วระดาตื่น7โมง8โมงเงี้ยเราก็จะไม่ได้นอนทั้งวันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงพรามไทม์ที่เราจะต้องนอนและพักผ่อนนั่นหมายความว่าคุณนุ้ยเนี่ยสลับกับปอนเพราะนุ้ยต้องไปให้นมละพีตอนประมาณตีสามครึ่งแล้วปอนเนี่ยอยู่กับระดาเพราะฉะนั้นนุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเธออยู่กับลูกระดาเนี่ยถ้าเลี้ยงเขาเนี่ยจะรู้จังหวะเขาว่าถ้าเขาพลิกแค่นี้ตึกตึกแสดงว่าเขาเริ่มแฉะแล้วถ้าเขาพลิกเยอะๆคือเขาแฉะพอเขาแฉะปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบจับดูว่าเฮ้ยถ้าแฉะเราต้องรีบเปลี่ยนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาจะได้นอนยาวต่อไปเลยพี่ปอนคิดอะไรตอนนี้หรือเปล่าไม่น่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเก็บไม่ได้ใจก็ดีละนั่นแหละถูกไหมคือมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาก็ไม่ผิดแต่เราก็ไม่ผิดเหมือนกันมันเป็นเรื่องทัศนคติแต่ต้องฟังเราไงต้องฟังเราไม่กลัวเขาเบื่อไม่กลัวเขาเบื่อกลัววันนึงน่าจะโดนทุบอ่ะหนูไม่ได้พูดจริงไม่พูดจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้ชายเนี่ยจะเป็นนะอย่างเราก็จะหลบเรียนรู้มาว่าเฮ้ยเราต้องทำให้สามีมีความสุขในเรื่องของการอ้อนคำพูดคำจาเพราะว่าเขาจะได้อยู่กับเราทำทุกอย่างให้เขามีความสุขกลับมาเอาน้ำเย็นลูกเขาจะได้ไม่มีคนอื่นแต่อย่างเงี้ยถ้าคิดว่าเขาเครียดกลัวเขามีคนอื่นนะก็ต้องถามสิว่าเขาเครียดไหมก็แล้วใครจะมาตอบยิงต่อหน้าเธอแล้วมาคุยเรื่องเปรียบเพราะอ้อมคุณยาวไป5นาทีมันยาวเหรอมันก็ต้องอธิบายไงว่าเหตุไม่เอาผมถามคุณจริงๆว่าลึกๆกลัวบ้างไหม
คือจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยนุ้ยก็รู้ว่าสิ่งที่ภรรยาเนี่ยควรจะเป็นเนี่ยนะมันก็คือจะต้องแบบมีการพูดจานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะว่ามันจะมีบางช่วงเวลาเทศกาลอะไรเงี้ยหรือบางช่วงที่เรารู้สึกเราเครียดมากเนี่ยนุ้ยก็จะบอกปอนเราขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีช่วงเนี้ยเรานุ้ยเครียดมากอะไรเงี้ยเพราะว่านุ้ยแบบว่าเฮ้ยอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแบบกับลูกอะไรเงี้ยปอนก็แบบไม่เป็นไรเข้าใจอะไรเงี้ยคือเราจะขอโทษกันบ่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพูดแบบขอบคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ที่นุ้ยพูดสำคัญมากชีวิตคู่อะจะต้องมีการพูดขอบคุณพูดขอโทษกันบ่อยๆค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดในหลายคู่คือพอยิ่งแต่งงานมานานเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกันและกันแล้วไม่ค่อยให้ความเคารพอีกฝ่ายพอมันไม่มีสเปซเล็กๆระหว่างกันเนี่ยมันจะกลายเป็นชั้น take advantage จำให้อีกฝ่ายหนึ่งบางทีไม่มีความสุขแสดงว่าที่ผ่านมาเวลาถึงเวลาก็ขอโทษกันบอกรักกันมีหวานใส่กัน ก็คุยกันตลอดว่าเฮ้ยคุณแม่สอนมาตลอดว่าถ้าจะให้ชีวิตคู่อยู่ยาวเนี่ยจะต้องคบแบบเพื่อนคือคุณต่อให้เป็นสามีภรรยาก็ควรจะมีสเปซเล็กๆควรจะมีการเกรงใจกันบ้างเคารพในสิทธิ์ของกันและกันถ้าวันหนึ่งเราออกไปนอกบ้านแล้วมันมีแบบผู้หญิงแบบหวานๆไม่กำหนดเราขนาดนี้มาเอาใจพี่จะหวั่นไหวไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะถามนี้แล้วใครจะกล้าตอบไหมอยากรู้เดี๋ยวป้อนไปคุยกับผมในห้องดีกว่ามีหวั่นไหวไหมมีไหมมีไหมใครจะตอบใครเขาจะมาตอบก็อยากได้ยินจากปากเขาไงไม่ไหมไม่พี่ขอตอบแทนผู้ชายทั้งประเทศได้ไหมว่ามีมันมีถ้าเกิดมีบอกว่าอ้อนๆหวานๆเอ้าจริงนี่จริงๆนี่คือเนเจอร์ของผู้ชายเล่าให้อยู่ฟังในฐานะที่รู้จักกันมา10กว่าปีใช่แล้วพี่นุ้ยเคยพูดออกรายการด้วยนะว่าถ้าวันนึงพี่ปอนออกไปข้างนอกแล้วจะไปซื้อกินน่ะคืออาบน้ํามาลงห่างอ่ะก็ยอมมันเป็นขาดนึงขึ้นมาจ่ายไปเท่าไหร่แล้วดีมั้ยคือเอาจริงๆด้วยความที่เราอยู่วงการเนี้ยแล้วเราก็เจอพี่ๆที่อยู่ในวงการแล้วเราก็เจอคนค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเสือยังไงก็ต้องเป็นเสือถ้าผู้ชายจะนอกใจเขาก็นอกใจเราวันอย่างข้ามหนูเข้าใจพี่นุ้ยเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นที่เป็นกระแสข่าวเราเข้าใจนะสิ่งที่พูดไปไม่ได้แบบอยากให้ไปหรอกใช่ไม่ได้ให้ไปหรอกใครจะอยากให้ไปล่ะความเราเข้าใจความรู้สึกผู้ชายคือถ้าแบบเบื่อในพิกถ้วยเก่าอ่ะวันนึงก็อยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแต่ว่าวันนั้นเราห้ามได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ถ้าเขาจะไปคือพอเขาถ้าเขาแฟนเคยจับพี่พีเคได้ปะล่ะไม่เคยเห็นปะถูกไหมหนูมีคลิปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แป๊บนึงครับแป๊บนึงแฟนเคยถามอีกทีถามอีกทีสามสี่น้องอะไรน้องแยมน้องแยมโยเกิร์ตกับแยมคือใครโยเกิร์ตเคยจับได้ปะไม่เคยเพราะว่าไม่เคยทำไม่เคยทำครั้งเดียวแหมมือจับพี่ปอนถามจริงแล้วพี่นุ้ยพูดมาอย่างเงี้ยเคยไปไหมใครจะไปตอบอาปอนก็คุณตอบว่าคือผมกราบเลยเจ๋งมากดูอายเลยเคยแบบเคยไปแล้วพี่นุ้ยไม่รู้ไหมช่วงหน้ามาฟังคำตอบชัดๆจากปากของปอนชยพลและอะไรที่ทำให้นางงามม้าดีดกระโหลกอย่างนุ้ยสุจิราถึงกับน้ำตาคลอเบ้าแบบนี้ไม่เคยรู้สึกถึงความรักในรูปแบบนี้มาก่อนแล้วเราแบบน้ำตาซึมอ่ะห้ามพลาดเด็ดขาดTrilagina 10X ทุกภาพสวยด้วยหัวเว่ย P20 Seriesโชว์สเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่เรือนมลิกาสุขุมวิท22เพื่อล้วงลึกชีวิตของคู่รักต่างขั้วหนุ่ยปอนล้วงกันไปล้วงกันมาหลายเรื่องจนถึงประเด็นร้อนที่ว่าหนุ่ยยอมอนุญาตให้ปอนซื้อกินได้วายแมนมากหนุ่ยยอมซะขนาดนี้ปอนล่ะจะว่ายังไงบ้างพี่หนุ่ยเคยพูดออกรายการด้วยนะว่าเท่านึงพี่ปอนออกไปนอกแล้วจะไปซื้อกินอ่ะคืออาบน้ำมาลงห่างก็ยอมเคยแบบเคยไปแล้วพี่นุ้ยไม่รู้ไหมเคยไปไหนกินสุกี้อ่ะกับเพื่อนนี่มารวมไปไหมไปเปล่าสุกี้ไม่ไปแล้วถ้าเขาไปจริงเราจะรู้สึกไงพี่นุ้ยเอาจริงคือเราไม่มีวันรู้ไงแล้วถ้ารู้อ่ะถ้ารู้ก็ต้องเคลียร์กันพี่ปอนจ๋ามีลูก2คนแล้วก็ต้องดูแลลูกเหนื่อยกันทั้งคู่เอาเวลาไหนมาแบบกระชับรักสวีทพี่
อันนี้ตั้งแต่มีลูกก็น้อยลงเยอะครับแต่ก็แบบวันเกิดนุ้ยอะไรเงี้ยก็พยายามอย่างวันเกิดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ทำกับถ่ายวิดีโอทำกับลูกทำเค้กให้แม่โอ้ใช่โอ้ยอันนั้นซึ้งมากเลยซึ้งที่แบบจริงๆคือในใจนะซึ้งจริงๆเพราะว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเค้กที่ลูกเราทำให้อ่ะแล้วแบบมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เคยรู้สึกถึงความรักในรูปแบบนี้มาก่อนการมีลูกเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สามีภรรยามันไม่ใช่แค่ความรักกุ๊กกิ๊กสองคนแต่มันเป็นความรักที่แบบมันยิ่งใหญ่ที่มันไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นเด็กคนนึงอ่ะทำเค้กให้เราแล้วเราแบบน้ำตาซึมอ่ะพี่นุ้ยแล้วมีมุมสวีทให้พี่ปอนบ้างไหมที่ผ่านมาคือถ้ามุมสวีทของนุ้ยนุ้ยยอมรับว่านะหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยมีมุมสวีทหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือลูกเล็กด้วยใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ควรที่จะเป็นข้ออ้างของภรรยาที่จะบอกเฮ้ยเอาลูกมาอ้างแต่ว่านุ้ยรู้สึกว่าสิ่งที่นุ้ยทุ่มเททำอ่ะเขาก็เห็นว่าเราทุ่มเทจนเขาไม่ได้เคยที่จะร้องขอเพราะเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเราก็ที่สุดของเราเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาเหมือนกันแล้วตัวเขาเองเขาก็ทำงานเช่นเดียวกันแล้วเขาก็ทุ่มเทให้กับลูกเช่นเดียวกันจนเราสองคนก็คือเหมือนกับว่าเออเฮ้ยสวีทของเราก็คือไปกินบุฟเฟ่โอ้หากินบุฟเฟ่ร้านที่ดีๆอ๋อไม่ได้ไปกินบุฟเฟ่อย่างนั้นเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยมาก่อนเขาเป็นหงอยหงอยหงอหงอล่าสุดเขาเป็นพ่อบ้านใจกล้าคนใหม่นะเกิดอะไรขึ้นทีมงานส่งคลิปไปผมดูไลฟ์ฟังซิเกิดอะไรขึ้นไม่หรอกกันเล่นกันฮะเอาจบไม่ใช่เล่นเลยเล่นกันว่าอะไรอ่ะคือวันนั้นโอ้ยขอโทษนะคะสามีที่ฉันไม่ใช่คนในวงการโอเคเข้าใจอันนั้นหลังตรงกันนะคะคือวันนั้นคือนุ้ยดูละครใช่ไหมคราวนี้เรานุ้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราไปทำกับปอนอ่ะเฮ้ยแล้วปอนจะเป็นยังไงใช่ป่ะแล้ววันนั้นน่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยวันนี้นุ้ยเสร็จหรือยังเขาว่ารีบเพราะว่าต้องไปติดต่อราชการติดต่อของโรงเรียนใช่ไหมนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยคือเขาตามนุ้ยให้นุ้ยไปดูลูกใช่ไหมนุ้ยบอกเฮ้ยยังไม่ได้อาบน้ำเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนุ้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยเอางะถ้างั้นก็เดี๋ยวลองเอาวันนี้ดูลองอัดดูแล้วก็เอากล้องอ่ะเอามือถือไปให้พ่อถือบอกพ่อถือไว้นะคุณพี่จะไปไหนแล้วคะน้องยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยไปทำงานแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะค่ะทำไมหมอนนี้ค่าใช้หนุนนอนทุกคืนค่าให้คุณพี่จะค่ะทำอะไรทำงานสมอะไรได้เป็นพ่อบ้านใจกล้ามีเรื่องเดียวที่ทำได้ใช่ไหมจะบอกว่ารำคาญมากๆเลยช่วงละครออกออนแอร์เนี่ยทำไมอ่ะไปโรงพยาบาลเอาเฮ้ยอย่าไปพาพี่คนอื่นไม่เป็นไรมาทุกคนไปดูละครลืมเขียนใบสั่งยาให้ลูกโอ้เฮ้ยไม่ขึ้นดินี่ขึ้นแล้วเหรอนี่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเหรอสายตาเขาโอเคโอเคท้องเนี้ยโอ้นี่คือเขาขึ้นแล้วกำลังนั่งมองภาพในหัวตัวเองนะนั่งอย่างนี้แล้วพี่ปอนรำคาญแล้วโมโหแล้วแบบตบหัวพี่นุ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเอ้ยเอาแล้วขออีกทีปอนขออีกทีค่ะทำเล่นๆไม่เป็นหรอทำไมต้องตีจริงเหรอปอนครับปอนมีอะไรดีๆอยากจะบอกกับผู้หญิงข้างๆคุณไหมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนุ้ยเป็นเรียกว่าเป็นแม่ที่สตรองมากเป็นเรื่องอย่างถ้าดูแลลูกในทุกรายละเอียดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลูกตัวเองด้วยลามไปถึงที่โรงเรียนก็คือเขาทำให้สร้างมาตรการขึ้นมารักษาความสะอาดรักษาการแพร่กระจายเชื้อเป็นคนที่จัดระบบการอะไรอะที่สุขอนามัยของเด็กๆในโรงเรียนทั้งหมดเลยและในฐานะภรรยาแหละที่เธอบอกสิข้อดีของฉันที่เธอเคยบอกฉันน่ะการศึกษาดีการศึกษาดีนี่เปิดรับสมัครพนักงานหรือเปล่าก็ในฐานะภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีครับที่แบบว่าคอยดูแลใส่ผมทั้งในเรื่องทุกอย่างเลยการแต่งตัวการชีวิตกินอยู่การกินอยู่ทั้งหมดแต่แล้วพี่ยังดื้ออยู่ยังแอบซื้อฟาสต์ฟู้ดก่อนเข้าบ้านป่ะพี่นุ้ยเคยร้องไห้ใส่รายการนะกลัวเขาตายเหรอกลัวพี่ปอนไม่อยู่จนแก่กับเขาจริงไหมคือเรื่องของเรื่องวันนั้นไปเจอบินเงินสดไอ้ใบเสร็จของร้านแอดฟาสต์ฟู้ดกินก่อนกลับบ้านอร่อยแล้วก็มากินข้าวบ้านอีกต่อเนี่ยแล้วไม่งั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะลดแล้ววันแล้วหลังจากคดีนั้นใช่ป่ะทำอีกไหมปุ๊บวันนั้นไปกินร้านไก่ทอดเพิ่งใช่ไหมเพิ่งมาหนูก็แบบเฮ้ยปอนกินดีอร่อยดีปอนบอกอ๋อกินแล้วเฮ้ยกินได้ไงอ่ะไม่เคยรู้เลยไปกินมา2ครั้งแล้วเฮ้ย
กินเองกินเองไปแอบกินอ๋อร้านไก่ทอดที่เขาบอกว่าปอนชอบแอบกินจนนุ้ยจำได้อ๋อเป็นฟาสต์ฟู้ดนี่เองเคลียร์นะครับทุกอย่างเคลียร์นะไม่ได้ว่าไปให้ไปซื้อกินอะไรเนื้อหนังอย่างนั้นไม่ใช่แอบกินแอบกินเป็นไก่ทอดเป็นเบอร์เกอร์กินได้กินได้แต่มันก็ไม่ดีกับสุขภาพเข้าใจนะพี่นุ้ยขาวันนี้มานั่งคุยกันเป็นคู่อยากจะใช้รายการเราบอกผ่านขอโทษหรือว่าอยากจะบอกอะไรคุณปอนไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยคือจะบอกว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงบุคลิกแบบนี้คือก็ขอบคุณปอนจริงๆที่แบบว่าคือรับเราได้ทุกอย่างด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะเราเป็นเพื่อนมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วนุ้ยเองก็เป็นคนที่แบบฉันเป็นแบบนี้ฉันก็โชว์เลยว่าฉันเป็นแบบนี้ในทุกๆมุมทุกๆด้านแล้วก็ขอบคุณปอนที่คือรับเราได้ในทุกด้านคือมันไม่ใช่ว่าการเราจะถือว่าเฮ้ยตัวเราดีเราเป็นแม่ที่ดีแล้วเราจะถือว่าทุกอย่างเราดีไปหมดแต่เราก็รู้ว่าเฮ้ยเราก็มีจุดที่ว่าเฮ้ยเราต้องปรับปรุงหรือจุดที่ทำให้ปอนบางทีก็มองบนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แบบปอนก็คือแบบพยายามเข้าใจแล้วก็ปอนก็แบบเป็นคนใจเย็นมากแล้วก็ยังรักษามาตรฐานคือเป็นแฟนยังไงเป็นคนอบอุ่นยังไงดูแลเราดียังไงเขาก็ยังจะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเราดีตลอดขอบคุณนะซึ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับความในใจของทั้งคู่แต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของปอนหนุยก็เลยเตรียมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ไปมอบให้ปอนอีกด้วยงั้นนุยขออนุญาตได้ค่ะคุณหมอคะช่วยสามีนุยด้วยคุณหมอสามีพี่หมอน้ำเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญแหรักจริงๆรักสามีจริงๆเป็นห่วงไม่ไปหาหมอพาหมอมาให้คุณหมอคือคุณหมอกรุณามากจริงคุณหมอเนี่ยอยู่ภูเก็ตคือคุณหมอทำฟาร์มเป่าหือถ้าใครเนี่ยเซิร์ชว่าฟาร์มเป่าหือเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้าคุณหมอเลยอ๋อคุณหมอที่ทำฟาร์มเป่าหือใช่ครับดังมากเลยนะครับเฮ้ยปอนไม่ใช่หมายถึงว่าเอาแบบคนแชร์กันเยอะแล้วก็รู้ว่ามีอยู่เจ้าเดียวในเมืองไทยที่ทำที่เป็นคุณหมอไปทำฟาร์มเป่าหือคุณผู้ชายดูทีวี Discovery Channel มาทำเรื่องราวกับฟาร์มเป่าหือของคุณหมอเนี่ยทำมาแล้วอ้าวเหรอคุณไม่มีเวลาดูทีวีมัวแต่ไปรันโรงเรียนอยู่เนี่ยเห็นไหมอ้าวเราค้นพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนที่มีคุณภาพดีมากนะฮะจากหอยเป่าหือนะฮะรวมทั้งเราค้นพบว่าพนักงานของเรามีมือตึงกว่าหน้าแสดงว่าเอ้ยในหอยเป่าหือถ้าพูดถึงคอลลาเจนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีดีอะไรใช่ครับหมอก็เลยไปทำงานวิจัยเราก็เริ่มทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทุกที่ฮะเราทำงานวิจัยหลายตัวมากเออจังเลยอ่ะเออ อันนี้อันอะไรอ่ะคุณหมอปกติแล้วเนี่ยการสกัดคอลลาเจนเนี่ยมี2แบบคือแบบร้อนกับแบบเย็นซึ่งส่วนใหญ่แล้วการสกัดคอลลาเจนซึ่งโครงสร้างโมเลกุลคอลลาเจนเป็น3สายแบบนี้ค่ะถ้ามีการสกัดเย็นโครงสร้างโมเลกุลยังอยู่ดีนะฮะใช้ในการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการแตะแผลในการเลี้ยงเซลล์ต่างๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามการสกัดด้วยวิธีการสกัดร้อนซึ่งง่ายเนี่ยใช้ความร้อนคอลลาเจนทั้งหมดจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นเจลาตินหรือใช้ทำขนมนั่นเองโครงสร้างโมเลกุลจะเสียสภาพแล้วคุณประโยชน์ของมันที่จะช่วยทำให้ผิวเราตึงมันก็หายไปดีคุณหมอหายไปบางส่วนครับเนื่องจากว่าการกระตุ้นให้ผิวพรรณสร้างเซลล์ใหม่หายไปแล้วส่วนใหญ่เขาจะเอาเจลาตินเนี่ยมาย่อยให้มีขนาดเล็กลงก็กลายเป็นเจลาตินซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารเสริมคุณภาพระดับที่ไม่สูงนักค่ะแต่ของคุณหมอเป็นแบบนี้สกัดคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าหือซึ่งโครงสร้างโมเลกุลแข็งแรงคอลลาเจนจากหอยเป่าหือมีถึง14ไทป์14ชนิดซึ่งรวมทั้งไทป์2ด้วยดังนั้นตัวคอลลาเจนจึงสามารถช่วยเรื่องผิวพรรณกระดูกอ่อนเรื่องข้อต่างๆด้วยคุณหมอแต่ในท้องตลาดเนอะมันมีคอลลาเจนเยอะมากมีข่าวเรื่องของออยเออเรื่องออยอีกล่าสุดอ่ะโดนจับกันแบบแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเอาอย่างนี้อย่างของคุณหมอเนี่ยรู้ได้ไงว่าออยเนี่ยคือผ่านมาถูกกฎหมายครับผมถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในออยนะฮะเราต้องสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในของออยเขามีเว็บไซต์ใช่เข้าไปเอาเลขจดแจ้งเข้าไปตรวจสอบเนี่ยๆๆๆรวมทั้งปีต่างๆด้วยนะฮะนี่เลขนี้ใช่มั้ยหมอใช่ฮะใช่มั้ยฮะเนี่ยจะเป็นเลขแบบนี้นี่นะคะ83-204เนี่ยค่ะจะเป็นก็คือพิมพ์เข้าไปคือเปิดเว็บไซต์ออยแล้วพิมพ์เข้าไปถ้าถูกต้องจะขึ้นเลยขึ้นเลยแต่คุณหมอถูกต้องจดแจ้งถูกต้องแน่นอนขวดเนี้ยใช้หอยกี่ตัวครับอ๋อครับใน1ขวดเนี่ยฮะเราใช้หอยเนื่องจากหอยที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นหอยตัวที่ไม่ใหญ่มากเราเลยเลี้ยงประมาณ1ปีครึ่งเราใช้ประมาณ1ขวดต่อ1ตัวครับ1ตัวนี่คือมีความเข้มข้นมากถูกมั้ยคะใช่ครับตัวเล็กเนี่ยจะเข้มข้นกว่าตัวใหญ่ถูกมั้ยคุณหมอครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหอยเป่าหือแพงนะคุณหมอนั่นน่ะสิกินเลยถ้าเราเลี้ยงเองอยู่ในฟาร์มไม่แพงมากครับ
ต้นทุนเราไม่แพงเพราะเราทำฟาร์มเองแล้วคือเราคือผู้ผลิตหลักครับปีนึงเราผลิตแม็กซิมัมได้ถึง6ล้านตัวต่อปีเยอะมากหมอแล้วเอาจริงนะเจ้าคอลลาเจนที่สกัดจากสกัดเย็นจากหอยเป่าฮื้อเนี่ยกับธรรมดาครับแตกต่างกันมันดีกว่าคือมันมีคอลลาเจนที่พร้อมดื่มขายอยู่เยอะมากนะคุณหมอครับครับแล้วต่างยังไงอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องใช้คอลลาเจนสกัดเย็นคอลลาเจนที่สกัดเย็นสามารถจะไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ได้คุณบอลกินแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างรสชาติดีมากพี่เคถามบอลปกติคอลลาเจนเคยเห็นที่นุ้ยกินเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวอันนี้ไม่มีกินเลยใช่ครับคือตัวหอยเป๋าฮื้อเนี่ยมีคอเลสเตอรอลน้อยมากแล้วไม่คาวอยู่แล้วอุ้ยเลิศขอโทษนะครับคุณหมอไม่ดีแล้วครับขอเบิ้ลค่ะยินดีครับกินได้กินได้เลยกินได้เลยหมดแล้วอันนี้คือคอลลาเจนของเราคือซีฟู้ดใครก็ตามที่ยังทานซีฟู้ดได้ทานได้เสมอแม่ให้นมแม่ให้นมได้ครับทานซีฟู้ดได้ทานได้ครับแม่ให้นมลูกแล้วพ่อพ่อกินไหมพ่อก็กินนมกล่องไปก่อนคุณหมอไล่ฟังหน่อยครับนี่กำลังเทสว่าในหลอดนี้นะคือคอลลาเจนสกัดร้อนซึ่งถูกความร้อนเปลี่ยนกลายเป็นเจลาตินที่เสียสภาพแล้วที่ขายอยู่ตามท้องตลาดว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับอันนี้คือคอลลาเจนโมเลกุล3สายที่เป็นสกัดเย็นโมเลกุลก็มีประสิทธิภาพกระตุ้นอยู่และรู้ไหมว่าคอลลาเจนสกัดเย็นคุณหมอทำได้เจ้าเดียวในประเทศไทยโอ้โหอยากดูครับหมอทำให้ดูหน่อยครับดูนะฮะนี่คือคอลลาเจนสกัดร้อนนะครับหากเราเติมน้ำเกลือเข้าไปนะฮะแล้วมันจะให้เห็นอะไรคุณหมอจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลประจุเขาเสียสภาพแล้วไม่เกิดการรวมตัวแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นนะฮะที่โครงสร้างโมเลกุลใช่ฮะโครงสร้างโมเลกุลเป็นวุ้นเป็นวุ้นเราจะเห็นเนื้อคอลลาเจนเกิดขึ้นมาเลยครับเพราะเขามีประจุเขามีโครงสร้างที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่ได้นี่คือจุดแตกต่างซึ่งทดสอบได้เห็นอย่างชัดเจนมากคุณหมอหนูไม่เชื่อหรอกอันนี้คือน้ำเกลืออันนี้คือของคุณหมอเอาเลยเอาแล้วเอาแล้วเลยก็ไปเลยเฮนะจริงเหรอปกติมันจะจมแล้วจุกตะกอนไปเลยครับนี่อุ้ยนี่นี่เป็นไงมีความเป็นไงยุ่นยุ่นเป็นยังไงก่อนตัวเป็นไงจริงว่ะเราไม่ได้หลอกคุณค่ะมอเลยอย่างเงี้ยอย่างปอเนี่ยควรจะดื่มไม่ต้องกลัวอ้วนใช่ไหมคุณหมอไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับเราเป็นน้ำตาลธรรมชาติจากน้ำผลไม้ค่ะครับวันละกี่ขวดครับหมออย่างนี้ควรจะทาน 1-2 ขวดครับก็คือตื่นเช้ามาก็ทานเลยทานได้เลยทานตอนท้องว่างนะฮะซึ่งจะไม่แย่งการดูดซึมจุดเฉพาะเราดูดซึมเฉพาะเรียกว่าจุดนี้เขาเรียกว่าเพเยอร์แพดทางเทคนิคนิดนึงเป็นจุดเฉพาะที่ดูดซึมคอลลาเจนโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพดีมากไอ้ยะคราวนี้คุณผู้ชมถ้าพูดถึงเวลาเราสวยเราต้องนอกจากสวยจากภายในแล้วเราต้องเอาภายนอกเนี่ยช่วยเข้าไปด้วยใช่และใครที่บอกว่าเนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้เขาคิดแบบว่าน้ำตกใช่ไหมเมื่อหอยทากใช่ไหมคะลองเมื่อหอยเป่าฮื้อค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยแค่ดูความมาแบบดูนะหนืดเลยนี่นะคือมันมีความเยิ้มใช่ไหมแต่ที่พี่เคลองตบไปนะแป๊บเดียวมันซึมเลยอุ้ยสามีคะพี่เคดูสินี่ดูนี่มีความหนืดแบบอันเนี้ยที่เวลาที่พี่ชมพู่เห็นอย่างเงี้ยคือคุณหมอต้องอธิบายว่าด้วยโครงสร้างของมันใช่ไหมคะใช่ครับและเรื่องของคอลลาเจนที่อยู่ในครีมนะคะคุณหมอเรามีคอลลาเจนโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะนะฮะซึ่งมีขนาดเล็กเพียงพอที่จะสามารถเข้าไปช่วยเสริมการสร้างคอลลาเจนไปกระตุ้นที่ไฟโบบาสเซลล์โดยปกติแล้วทางการแพทย์เขาจะใช้คอลลาเจนสกัดเย็นเติมไปในการเลี้ยงเซลล์ของไฟโบบาสเพื่อเขาแบ่งตัวได้เร็วขึ้นทั้งโลกนี้ใช้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการใช้คอลลาเจนสกัดเย็นจริงๆกระตุ้นได้ค่ะนี่คุณลองถามซามีคุณซิเพราะว่าคุณเชิญหมอมาเพราะเป็นปอดเลยนะนี่ค่ะตายคุณคะมือสาขนาดมือสามีฉันยังหิวเมื่อหอยทากเลยค่ะนี่ซึมก็ไม่ไหวมากซึมไวมากแล้วมันแบบเฮ้ยดูคืออันนี้จางใสเลยอ่ะชุ่มเลยอ่ะก็บอกว่าต้องใช้นี่เลยค่ะชาย่าชาย่าสองตัวมีเอโอวามีเอโอวาก็คือเป็นเครื่องดื่มจากคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวพรรณกระดูกอ่อนและมีสารสกัดจากรังไข่หอยเปาคือจากคณะแพทย์มาในขอนแก่นช่วยเรื่องสมองความจำความจำช่วยผู้ดื่มได้เยอะช่วยสมองใช่ค่ะกลุ่มที่ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ในช่วงต้นได้ค่ะเป็นงานวิจัยทั้งสิ้นอุ้ยเลยอ่ะปอนน่ะพักผ่อนน้อยไงช่วยนุ้ยเลี้ยงลูกจะได้จำได้ว่าภรรยาทำอะไรให้บ้างไม่ใช่เขาพยายามจะลืมหรือเปล่าเขาอยากลืมอ่ะคุณปอนนะอย่ายิ้มอย่ายิ้มเบาพอแล้วพอแล้วคุณหมอดีขนาดนี้คุณผู้ชมคงอยากแบบว่าให้คนแทนไหมคุณหมอล่ะคุณหมอมีอะไรพิเศษสำหรับรายการไหมคะโปรโมชั่นที่คุณหมอบอกไว้นะครับซื้อเซรั่ม1แถม1ครับซ
ื้อคอลลาเจน5แถม5โอ้โหสั่งซื้อได้ที่ LINE @aova_aova นะครับรู้ตัวตอนนี้ได้เลย0896052442วันหยุดแบบนี้เปิดไหมหมอเปิดใช่ไหมเปิดครับนี่เราสั่งออนไลน์ได้เลยครับ LINE @aova หรือว่า0896052442ซื้อเซรั่ม1แถมอีก1คอลลาเจน5แถมอีก5ชุด1เดือนซื้อ2ชุดแถมสบู่สบู่อะไรหมอสบู่มาร์คเมื่อเขาซื้อครับใช้ดีมากครั้งที่แล้วหนูเอาไปใช้แล้วเป็นฟอร์มมาร์คเป็นโฟมเลยโฟมคอลลาเจนหูเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบโทรนะ0896052442 0896052442แล้ววันนี้หนุ่ยเองเป็นภรรยาที่น่ารักมากนะคะครับขอโทษครับเชิญจ้ะนุ้ยก็เลยโปรโมชั่นดีขนาดนี้ครับก็เลยซื้อมาฝากสามีค่ะแต่เธอเฮ้แอบไปบ้านแต่เธอค่ะเดี๋ยวค่ะโปรโมชั่นดีขนาดนี้คุยกับสองคนนี้ตั้งนานแล้วค่ะอยากเห็นโซ่ทองคล้องใจของเขาอ่ะพี่น้องระดาถูกต้องเต็มอิ่มซึ้งใจไปกับความรักความอบอุ่นของคู่รักต่างขั้วหนุ้ยปอนไปแล้วช่วงหน้ามาพบกับทายาทตระกูลหลีระพันธ์พ่อปอนใจปล้ำควักเงินสร้างโรงเรียนมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาทรับขวัญลูกสาวตัวน้อยเอาใจลูกมากเปิดโรงเรียนให้ลูกเลยอ่ะใช่แล้วโรงเรียนเปิดไม่ใช่แบบ100 200นะเป็น 1,000 ล้านอ่ะอย่างนี้เหรอเดินเข้าในโครงการใช่ตรงเฮ้ยรู้ไหมโรงเรียนใครห้ามพลาดเด็ดขาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือพลัสชิตาเกะช่วงที่แล้วเต็มอิ่มไปกับความรักความอบอุ่นของคู่รักต่างขั้วนุ้ยปอนกันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ชุดไทยตั้งสำรับทานข้าวเปิบมือต้อนรับคุณหนูระดาทายาทตัวน้อยของแม่นายนุ้ยและท่านเจ้าคุณปอนแห่งเรือนมลิกากันจ้าสวัสดีค่ะยินดีสวัสดีค่ะจะมาเจอแต่เมื่อกี้ไปนั่งพอดีโต๊ะมองไม่เห็นแล้วกี่ขวบแล้วเนี่ยคนนี้2ขวบ8เดือนแล้วค่ะโอ้ยกำลังน่ารักเลยเนี่ยพี่หมื่นคะค่ะ 1,500 เรียก 1,500 ปกติมันจะล้าแล้วหรอคะปกติไปแค่ 1,500 อะไรนะลูกระดาอะไรนะลูกอยากเอาอีกอ๋อชอบกินแตงโมชอบกินแตงโมค่ะนี่ทีมงานเขาบอกว่าอายุแค่2ขวบกว่างอนคุณพ่อเป็นแล้วเหรอเขางอนเรื่องอะไรงอนยังไงอ่ะจริงๆเป็นเด็กที่เอ็กเพรสอารมณ์เก่งมากนะครับเหมือนแม่ครับก็แม่ก็คือเขาบอกว่านุ้ยแม่ทุกคนบอกว่าภายนอกเนี่ยเหมือนพ่อครับคือหน้าตาเขาเนี่ยคือเป็นหน้าพ่อมาเลยแต่อินเนอร์นี่แม่ล้วนๆเลยงอนเรื่องอะไรคะคุณบอลเมื่อทำอะไรไม่ถูกใจเขาห้ามเขาไม่ให้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบว่านอนไม่คุยด้วยคุณปอนครับตอนมีน้องระดาได้ข่าวว่าเหอะมากแล้วตอนนี้มีคนที่2แล้วคนสองชื่อเลยนะระพีระบีเนี่ยเหอะเท่ากันไหมก็เหอะครับแต่ว่าเนื่องจากพอมีคนที่2เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงแล้วรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นต่างหากอะไรจำเป็นไม่จำเป็นเนี่ยข้าวลูกจำเป็นไหมปอนจำเป็นทำไมไม่ทำอ่ะทำเฮ้ยพูดเลยหกแล้วปอนเนี่ยเขาชิลจนลืมทำข้าวให้ลูกเพราะว่าระพีเนี่ย6เดือนแล้วเขาต้องเริ่มกินข้าวได้แล้ว1มื้อผู้ชายคนนี้ตอนระดานะเนี่ยนะนุ้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่อันนี้นะเริ่มกินจากอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่ออันนี้นะหรือเดี๋ยวค่อยผสมกับอันนี้นะของละพีปอนทำให้ลูกยังลืมปอนไหนล่ะอะโวคาโดกับมะม่วงเดี๋ยวลืมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ2อาทิตย์แล้วลูกยังไม่ได้กินอะโวคาโดกับเดี๋ยวอันเนี้ยเป็นคำตอบที่ไม่ถูกเอาเลยว่าอะโวคาโดบดไปแล้วมะม่วงเตรียมไปแล้วถึงเวลาไม่เอาให้แม่ให้ลูกกินอย่างอื่นอ้าวจนอะโวคาโดมันดำคาตู้เย็นเลยเพราะว่าคือละพีเนี่ยคือหนูอยากให้เขาได้กินข้าวได้กินโปรตีนก่อนไม่ได้ว่าเสริมเนี่ยเป็นเสริมเป็นผลไม้เราก็มีข้ออ้างตลอดนะเป็นคนแบบอยากถามเลยเคยแพ้บ้างไหมอ่ะเคยแพ้เคยเถียงใครแล้วแพ้ไหมชนะตลอดเลยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องพี่พีเคเขาบอกว่าเอาใจลูกมากเปิดโรงเรียนให้ลูกเลยอ่ะใช่แล้วโรงเรียนเปิดไม่ใช่แบบ100 200นะ300เป็นพันบาทเป็นพันล้านอ่ะจริงป่ะคุณบอลคือเปิดรับขวัญลูกจริงๆตั้งใจจะทำโรงเรียนอยู่แล้วครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีระดา
ก็แต่ตอนแรกอ่ะจะทำแค่ระดับชั้น K1 คืออนุบาล1ขึ้นไปค่ะพอมีระดาก็เลยคิดว่าอันนั้นเปิดเพิ่มอีกชั้นนึงมีชั้นเนอร์เซอรี่คือเตรียมอนุบาลรับตั้งแต่2ขวบนั่นพอเปิดปุ๊บก็คือรับระดาเข้าเรียนเป็นรุ่นแรกก็เลยเปิดเหมือนกับเปิดชั้นอีกชั้นนึงเนอร์เซอรี่ปกติคือเขาจะไม่มีเขาจะเริ่มที่อนุบาล1ก็ตั้งใจจะทำอยู่แล้วไม่ได้เอาใจลูกเป็นคนเดียวหรอกอย่างนี้หน่อยพอรู้เรื่องนะเดินเข้าเลยคงกลางยากประตูเฮ้ยรู้ไหมโรงเรียนใครไม่ได้เลยอันนี้เป็นอะไรที่ไม่สอนเลยไม่เคยสอนไม่เคยพูดไม่เคยทำให้เขารู้เลยคุณขาเขามีน้ำชาให้กินนะไม่ใช่ค่ะล้างมือที่นี่ถือว่าเป็นแบบไทยโบราณดั้งเดิมเลยป่ะใช่ครับและคือโอเคแขกส่วนใหญ่เป็นคนไทยคนต่างชาติครับต้องบอกประมาณ 60-70% เป็นต่างชาติใช่ไหมเพราะเห็นเนี่ยเพราะคงจะแบบคือฮามากคือพวกเราอะโตมากับอาหารโอเคอาจจะคล้ายแบบนี้แต่ไม่ลังการแบบนี้เวลาเข้ามาเมนูไหนที่บอกถูกสั่งมากที่สุดก็คือเมนูนี้ฮะอะไรดอกไม้ดอกไม้ทอดฉันชื่อบุษบาเป็นดอกไม้ออร์แกนิกที่เราปลูกเองส่วนใหญ่มาชุบแป้งทอดนี่คือแอปเปิลไทเซอร์สำหรับวันนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าใครใส่ชุดไทยมารับประทานครับโดยเฉพาะเป็นคอร์สนี้ที่เราทำก็คือมีที่ล้างมือแบบนี้ก็คือเรียกว่าคอร์สเปิบมือจะได้ลด 20% วันนี้เฉพาะวันนี้เหรอทุกตลอดเลยถ้าเกิดคุณใส่ชุดไทยอ๋อเหรอถ้าเกิดคุณใส่ชุดไทยมารับประทานอาหารที่ร้านเรือนมาริกาได้ลด 20% และที่สำคัญคือที่ร้านของเราเนี่ยนะคะยังจะมีการถ่ายรูปให้เก็บเป็นที่ระลึกได้ด้วยนี่ตอนนี้กำลังอินกระแสคราวนี้ก็คือที่เริ่มต้นอย่างแรกที่ควรจะต้องทานเลยฉันชื่อบุษบาแล้วก็วิธีการเปิดมือที่ถูกต้องถ้าเป็นชาววังครับใช้แค่3นิ้ว3นิ้วครับถ้าเป็นชาวบ้านใช้5นิ้วชาววังเราอย่างแล้วมันต้องจิ้มกับอะไรครับ2มือไปแล้วเรียบร้อยรู้เลยว่าชาวบ้านใช้2มือเลยอ่ะจิ้มกับนี่ครับจะจิ้มไก่อย่างงี้นะใช่ค่ะนี่ดอกอะไรอะคะพี่ปอนต้องฝากอันนี้ดอกกุหลาบอุ๊ยไม่ได้จับขอโทษค่ะชมพูอันนี้ดอกกุหลาบคุณหญิงเป็นกุหลาบวาเลนไทน์อร่อยมันจะมีกลิ่น after taste ของกุหลาบอยู่ในจมูกเมื่อทานหอมไหมกินได้อะแล้วบนเมนูบนโต๊ะเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับครับก็จะมีเริ่มจากทางฝั่งพี่เคก่อนเลยก็จะเป็นห่อหมกขนมถ้วยอันนี้พี่หญิงชอบมากเดี๋ยวฝากไปให้อันนี้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนั้นนี่คือจ๋าอันนั้นคือยำชะอมกรอบครับยำชะอมแล้วถัดมาก็จะเป็นไข่เค็มผัดพริกขิงอันนี้อร่อยนะครับแล้วนี่ก็เป็นปลากระพงทอดเลยส่วนผลไม้อันนี้ชอบเมนูนี้มารสชาติจัดจ้านเหมือนส้มตำแล้วก็กินกับปลากระพงซึ่งปลากระพงที่ร้านจะต้องเป็นปลาเป็นนะจ๊ะแล้วก็มีไข่ตุ๋นทรงเครื่องค่ะแล้วก็มีขาหมูกรอบแกงไตปลาเราเป็นขาหมูสไตล์เยอรมันแต่ว่าที่ร้านเราจะกินแต่แกงไตปลาอ๋อเหรอเป็นน้ำแปดดิแล้วก็มีมัสมั่นนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยของร้านอาหารไทยคือน้ำพริกอันนี้คือน้ำพริกไข่ปูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้ Michelin Star Recommend ด้วยใช่ไหมเป็น Michelin Recommend ครับระดับบิบกัวมานมันคืออะไรอ่ะครับได้ฟังไหมบิบกัวมานคือเป็นอาหารดีคุณภาพดีราคาไม่แพงมากว้าวครบหลายคนดูอยู่ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเนี่ยใช่ค่ะแต่เรือมาริกาหยุดไหมวันนี้ไม่หยุดครับเพราะฉะนั้นคุณแต่ชุดไทยมาวันนี้แต่ชุดไทยมาเลยลด 20% นะครับที่เปิดกี่โมงไปกี่โมงจ๊ะเปิดเที่ยงถึง5ทุ่มนะครับโทรมาถามก็ได้เนาะค่ะที่เบอร์084-088-3755ค่ะแล้วอย่างแรกที่ต้องจองก่อนต้องโทรมาเรื่อยๆท่านก่อนถ้าเกิดว่าจะทานเปิดมือต้องจองล่วงหน้า1วันแต่ถ้าเกิดสั่งเป็นอลาคาร์ทปกติเนี่ยไม่ต้องจองทานเปิดมือคือต้องเซตแบบนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วก็บอกจำนวนคนว่ามากี่คนค่ะเราจะได้เซตได้ว่าเหมือนเป็นคอร์สอ่ะพี่เหมือนเวลากินอาหารฝรั่งเศสแล้วมันมาออกมาเป็นคอร์สแต่นั้นเลยค่ะสมมติถ้าเกิดผมมากับไม่อยู่ชมพู่สองคนนี้เซตอย่างนี้ได้ก็จะมีเซตสองคนเท่าไหร่อาหารพอชั่นก็จะเล็กกว่าอ๋อคิดเป็นต่อหัวครับที่จะหัวละ1,500บาทบวกๆและนอกจากนั้นในช่วงนี้พิเศษมากๆสำหรับคุยแซ่บโชว์นะคะคือเรามีเทศกาลมะม่วงอกร่องข้าวเหนียวมะม่วงอกร่องพิกุลทองนี่ข้าวเหนียวเนี่ยก็คือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ทางร้านเนี่ยทำเองแล้วก็ใช้จากน้ำกะทิเนี่ยนะคะคือเราคั้นน้ำกะทิเนี่ยตั้งแต่เช้าคือ5:00สดๆเลยทุกวันส่วนมะม่วงนี่พิเศษมากเพราะว่าเป็นมะม่วงอกร่องพิกุลทองออร์แกนิกจากสวนสวนสารพัดนะครับของที่ร้านค่ะ0840883755นะครับ0266333211ย้ำนะครับว่าเปิดมืออีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ชอบเราสองคนด้วยเนาะอร่อยมากพี่ทำงานติดอาการเลยพี่ฮะหยุดไม่ได้แล้วดีมากเลยฮะพิธีกรที่ดีต้องแบบนี้ครับคุณปอนคุณนุ้ยและดาขอบคุณมากนะครับมีโอกาสแวะมาที่เรืออเมริกานะครับขอบคุณมากที่ใช้วันหยุดแบบนี้กับพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยแซ่บยามบ่ายกับทุกคนทางบ้านได้และนี่คือคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมานะมาน้ำมะขามเนี่ย
งเลย